สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะครับในเสาร์นี้สัปดาห์นี้นะครับหรือท่านอาจจะฟังย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับการเที่ยวไปกับผมเนี่ยก็จะไปซอกแซกหาเรื่องทุกที่ทุกถิ่นครั้งนี้เนี่ยผมจะพาจริงๆสำหรับผมเนี่ยเป็นการเที่ยวไกลนะเพราะไกลจากบ้านผมต้อง800กิโลแต่ถ้าท่านที่อยู่กรุงเทพเนี่ยใกล้นิดเดียวคือเที่ยวในกรุงเทพหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยต้องไปให้ไกลแต่จริงๆแล้วในบ้านเราก็มีที่เที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นอยากจะเที่ยวกรุงเทพกันสักครั้งหนึ่งเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเที่ยวก็หน้าหนาวเนาะผมเนี่ยมากรุงเทพรอบนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นช่วงกำลังเปลี่ยนฤดูเครื่องบินจากนครศรีธรรมราชมาเชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนเส้นทางบินปกติเนี่ยการมากรุงเทพของเครื่องบินสายใต้ทั้งหลายเนี่ยจะอ้อมจะบินเลียบแม่น้ำท่าจีนฮะ อยู่ระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปอ้อมแถวๆปทุมธานีแล้วก็ลงดอนเมืองคือตามทิศทางลมเนี่ยมันต้องในอดีตเนี่ยต้องลงสวนกับลมปรากฏว่ามาเที่ยวนี้เนี่ยครับลมตะวันออกเฉียงเหนือคือลมหนาวเนี่ยน่าจะพัดแรงมากเครื่องบินเนี่ยต้องสวนลมตอนลงใช่ไหมครับเพราะตามลมเดี๋ยวมันแฉลบแปลว่าเครื่องบินมาสนุกมากเลยครับมาถึงเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยาและเลียบเจ้าพระยาให้ผมดูกรุงเทพทั้งกรุงเทพเลยเป็นการเที่ยวกรุงเทพที่โอ้อยู่เครื่องบินก็เรียบเห็นสะพานพระราม9นะครับเห็นย่านคลองเตยนะฮะที่ตึกเต็มไปหมดเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นป่าอาคารป่าคอนกรีตของกรุงเทพเนี่ยแบบเต็มตาแต่จำไม่ได้เลยว่าตึกอะไรบ้างเพราะว่าเดิมเนี่ยเราดูแต่จากข้างล่างขึ้นมาคราวนี้ดูจากยอดลงไปเหมือนกันดูเวลาเรานั่งผ่านป่าเขาอะเห็นพุ่มไม้เห็นแต่ยอดใบเราไม่เห็นอย่างอื่นแล้วดูไม่ออกว่าต้นอะไรแล้วข้างล่างก็ไม่เห็นอะไรอันนี้ก็อาการแบบเดียวกันเป็นการมากรุงเทพครั้งพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยมาคราวนี้เนี่ยผมอยากจะพาไปดูว่ากรุงเทพเป็นยังไงบ้างหลังจากโควิดในที่3ที่ที่ที่1เนี่ยที่ผมขึ้นมากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยเพราะมีหน้าที่เพราะว่ามีคณะผู้บริหารของธนาคารทิสโก้นะครับซึ่งเป็นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่สำคัญของประเทศเนี่ยประสงค์จะมาเที่ยวสวนโมกครับหลายคนอาจบอกโอ้หมอพาเที่ยวสวนโมกที่ตัวเองดิก็มาน่าเที่ยวอะครับสวนโมกนี่น่าเที่ยวมากนะครับทดสอบเนี่ยการที่พาคณะนี้เที่ยวสวนโมกครึ่งวันเนี่ยนะครับผมก็เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่ชวนท่านเที่ยวรอบนี้ก็คือว่าเพื่อจะแจ้งว่าสวนโมกกรุงเทพทุกวันนี้เนี่ยกลับมาเปิดเป็นปกติแล้วแล้วก็ถ้าท่านว่างลองมาเที่ยวกับพวกเราที่ผมพาคณะผู้บริหารของทิสโก้พาคณะมาเที่ยวเองเลยการมาเที่ยวสวนโมกคราวนี้เนี่ยครับเที่ยวง่ายๆอันที่หนึ่งก็คือเราเริ่มด้วยการเช็คอินฮะเช็คอินของสวนโมกเนี่ยเราเช็คอินด้วยเวลคัมดริงก์หลายคนอาจจะหุยเวลคัมดริงก์มันเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมแล้วเอาอะไรให้ดื่มกันนะฮะแน่นอนนะสวนโมกต้องเป็นนอนแอลกอฮอล์แต่ที่สำคัญแล้วก็ท้าทายมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกท่านเนี่ยใช้คำว่า enjoy คือชอบก็คือเราให้ท่านทุกคนเนี่ยถือแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มแก้วเดินเข้าไปในสวนโมกในระยะทางประมาณไม่ถึง100เมตรแต่ทางเนี่ยจะเรียบแล้วมีเลี้ยวมีลงบันไดมีขึ้นลงหน่อยอย่าให้น้ำกระฉอกแล้วหกท่านเคยลองไหมครับอยากจะแนะนำนะท่านลองทำที่บ้านเพราะว่าหลายท่านที่มาในวันนั้นบอกว่าจะกลับไปทำที่บ้านเนื่องจากการเดินนิ่งๆถือแก้วน้ำเนี่ย
มันเป็นเครื่องสอบว่าเราเนี่ยนิ่งพอหรือเปล่าความยิ่งถือน้ำที่เต็มปริ่มเนี่ยยืนเฉยๆบางทีมือก็สั่นแล้วกระเพื่อมได้แต่พอต้องเดินแล้วเดินตามคนกันไปเป็นแถวเนี่ยมันมีโอกาสสะดุดมีโอกาสกระเพื่อมมากแล้วกระฉอกหลักการของพวกเราก็คือว่าถือเดินเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาสมดุลให้ดีกระเพื่อมได้กระฉอกบ้างก็บอกว่าเราเนี่ยนิ่งไม่พอบางคนหกแต่ก็อย่าให้ตกแตกแล้วกันก็เดินกันเข้าไปทุกคนเดินเข้าไปแต่เหลือเชื่อครับมากัน40ท่านเนี่ยนะมี5ท่านน้ำไม่หกเลยผมเนี่ยหกนิดนึงเพราะว่าเดินไปแล้วเนี่ยพอถึงจังหวะที่กำลังจะลงบันไดแล้วก็มีรางที่ปูก้อนกรวดเนี่ยผมชั่งใจว่าควรจะแบบไหนดีและจังหวะนั้นนะครับจิตมันหลุดไปจากคือหลุดไปจากการเพ่งอยู่ที่แก้วและน้ำมันไปคิดแล้วก็ทำให้จังหวะเดินเนี่ยมันกระเพื่อมแล้วก็น้ำก็หกตอนท้ายเนี่ยหลายท่านบอกว่าเฮ้ยประคองแก้วน้ำเนี่ยแก้วมันเหมือนกับกายแล้วน้ำเหมือนกับใจแล้วจิตเราเนี่ยที่กำลังเดินเนี่ยมันก็กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าใจเรานิ่งเนี่ยเราประคองให้ดีเนี่ยมันเอาอยู่แต่ถ้าไม่ดีหรือแม้กระทั่งนอกจากดูแลการเดินไม่ดีแล้วไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะครับจะกระฉอกเลยหลายท่านบอกเอ้ยนี่มันเป็นเทคนิคของการฝึกจิตดูจิตแล้วก็ฝึกสมาธิไปด้วยโดยซ้ำไปนี่คือเป็นเวลคัมดริงก์ของสวนโมกกรุงเทพเมื่อวันนั้นอยากจะชวนท่านลองกันที่บ้านหรือมาสวนโมกแล้วก็ทำกันเองก็ได้นะครับถ้าท่านมากันเองวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแก้ววางไว้ท่านก็มีแก้วมาด้วยแล้วก็ไปเติมน้ำให้เต็มแล้วลองเดินดูวันนั้นเนี่ยหลังจากจุดที่เราพาเดินเข้ามาจนถึงเนี่ยแล้วก็พาชม 3-4 อย่างที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเราจะมีทุกวันหยุดนะฮะเราจะมีอาสาสมัครเรียกว่าเพลินธรรมนำชมคอยพาชี้ชวนดูว่าไอ้นี่คือนั่นนั่นคือนี่หรือท่านสงสัยอะไรก็ถามได้เช่นภาพพุทธประวัติหินสลักที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่อาจารย์พุทธทาสจำลองทำไว้นะครับจากอินเดียยุคที่ยังไม่มีพระพุทธรูปรูปพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งในประติมากรรมสำริดที่สำคัญที่สุดของเอเชียอาคเนย์นะครับที่พบที่ชัยยาแล้วก็มาจำลองประดิษฐานไว้หรือภาพว่าด้วยพันธกิจของชาวพุทธแต่ผมเนี่ยถูกมอบหมายให้อธิบายภาพอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่เรียกว่าอัตภาพนาวาอัตภาพนาวาก็คือเรือแห่งชีวิตนะครับซึ่งจริงๆเป็นภาพเก่าผมเพียงสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าภาพนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ตีว่าเป็นภาพอริยมรรคมีองค์8แต่การนำเสนอวันนั้นเนี่ยผมเสนอว่านี่ก็คือภาพของศีลสมาธิภาวนาแล้วจริงๆก็คือเป็นภาพของการเอาไปใช้ในชีวิตและกิจการงานเพราะว่าส่วนของปัญญานั้นคือรู้ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหรือวิชั่นและมิชั่นคือรู้ถูกต้องแล้วอยากจะทำให้ถูกอย่างที่รู้ส่วนที่สองเนี่ยคือโอเปเรชั่นก็คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีวสัมมากัมมันโตนะครับและส่วนที่สามซึ่งอันนี้คือเป็นภาคปฏิบัติการในยุคพุทธกาลเนี่ยก็มีพูดชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบแต่ทุกวันนี้มันต้องมีโอเปเรชั่นอีกมากมายให้ถูกต้องแม้กระทั่งเรียกว่ากดไลค์เนี่ยตอนนี้เราต้องกดไลค์ให้ชอบหรือจะโพสอะไรก็ต้องโพสให้ชอบนะครับเพราะถ้าโพสไม่ชอบมีของลงแชร์ก็ต้องแชร์ให้ชอบเพราะถ้าแชร์ไม่ชอบคำว่าชอบคือถูกต้องนะไม่ให้ชอบใจไม่งั้นอาจจะผิดกฎหมายด้วยก็ได้สุดท้ายเนี่ยครับสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือเป็นส่วนของการฝึกจิตให้รู้ทันนะฮะอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็อดทนสู้ทั้งหมดเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นมิชชั่นวิชั่นแอนด์โอเปเรชั่นแล้วก็มอนิเตอร์ริงซึ่งชีวิตเราก็ต้องเอาไปใช้องค์กรการงานก็ต้องเอาไปใช้อันนั้นเป็นส่วนที่ผมพาคณะนี้นะครับชมจากนั้นก็มีการสวดมนต์ทำบุญนะครับใส่บาตรฟังธรรมและนั่งสมาธิกิจกรรมอย่างนี้ที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยนะครับมีอย่างต่อเนื่องทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านถ้าว่างแล้วแวะไปท
ที่สวนโมกกรุงเทพอยู่ที่สวนรถไฟไม่ไกลจากสวนจตุจักรแต่ถ้าจะไปให้ใกล้นะแล้วก็ง่ายนะครับก็บอกว่าไปที่ตึกปตท.ตรง5แยกลาดพร้าวครับสวนโมกกรุงเทพอยู่ตรงนั้นกิจกรรมพิเศษเนี่ยเราก็จะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนนะครับเราเรียกตักบาตรเดือนเกิดธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิดก็ท่านเพียงมาแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราได้ครึ่งวันและสนใจอย่างอื่นก็ทำได้หมดแต่ในวาระที่กำลังจะมาถึงก็คือปีใหม่อันนี้ขออนุญาตส่งข่าวเลยนะครับทุกปีไป10วันก่อนถึงปีใหม่เราจะมีเทศกาลเจริญสติที่สวนโมกกรุงเทพกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยท่านเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะค้นหาได้ทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วท่านก็จะได้ตารางกิจกรรมตลอดเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่31จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันให้ท่านเลือกที่จะไปฝึกอบรมปฏิบัตินะฮะเรียนรู้อะไรเลือกเอาได้มีหลากหลายแนวแล้วหัวใจก็อยู่ที่วันที่31จนถึงวันที่1นะครับเราก็จะมีกิจกรรมมากมายโดยปีนี้นะครับเราจะไม่มีเนสัตชิกข้ามคืนแบบที่ทำทุกปีแต่ยังมีสวดมนต์ข้ามปีนะครับโดยมีพระอาจารย์นวลจันทร์เมตตาจะมาอยู่กับพวกเราแล้วบรรยากาศเราก็อยากจะปรับให้เป็นบรรยากาศแบบเราใช้คำว่าร่มรื่นชื่นมื่นรื่นรมนะครับคือจะมีเพลงภาวนาข้ามปีกันเพราะฉะนั้นเที่ยวที่หนึ่งก็คือไปเที่ยวสวนโมกนะครับหรือแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกันด้วยการเจริญจิตภาวนาเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเบิกบานและแจ่มใสขึ้นใกล้ๆกับสวนโมกเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมลองไปเวียนสวนจตุจักรทุกคนคงจะไปกันมาหมดแล้วแหละสวนจตุจักรสวนจตุจักรระยะนี้เนี่ยค่อยๆฟื้นคืนมานะครับบรรยากาศก็ยิ่งอากาศเย็นๆอย่างนี้นะน่าไปมากร้านค้ายังไม่เปิดสักเท่าไหร่นะครับผมเข้าไปก็ดูเงียบๆไปหน่อยแต่ผู้คนก็ยังขวักไขว่ร้านค้าเปิดอยู่สักประมาณ 20-30%นะก็มีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่บางร้านเขาขอพักไปก่อนนะครับก็อยากจะให้ท่านลองไปแวะเวียนสำหรับผมเนี่ยผมสนใจเรื่องหัตถกรรมแล้วก็กลุ่มของที่ระลึกก็ไปเดินดูไปทั่วๆไปก็พบว่าของดียังมีอยู่มากมายแต่ที่สำคัญที่เกิดการเติบโตมากอยู่ที่สวนจตุจักรเนี่ยท่านอาจจะต้องเลยไปที่ตึกแดงซึ่งอยู่ริมถนนกำแพงเพชรตรง3แยกอตก.ครับปรากฏว่าที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดละแต่ทุกวันนี้เนี่ยเกิดเป็นตลาดกลางอันอัศจรรย์ที่คนที่สนใจเรื่องราวของเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเก่าผมว่าที่นั่นต้องไปดูนะครับท่านคงจำได้ว่าตอนหลังที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยก็เกิดตลาดเปิดท้ายขายของคนที่มีของก็เอามาปล่อยเพราะว่าต้องการเงินเอาไปใช้ในการฟื้นฟูชีวิตและกิจการผมไม่แน่ใจนะครับว่าตลาดที่หน้าตึกแดงทุกวันนี้เนี่ยเป็นของที่มาจากอย่างนั้นหรือเปล่าแต่พบว่าเยอะแล้วก็หลากหลายมากเรียกว่าอยากจะหาดูอะไรดูได้ที่นี่หมดผมไม่ได้ดูเพียงแค่ไปหาซื้อนะครับผมมองว่าเป็นการไปดูว่านี่คือของใช้ของคนบนแผ่นดินไทยในอดีตที่มารวมกันอยู่ที่นี่หนังสือเก่าที่มีการเนี่ยอ่านกันก็มีที่นี่ครับเครื่องถ้วยชามก็มาวางอยู่ที่นี่แบบเฮ้ยงามมากของใช้ดีๆของใช้สวยๆหรือแม้กระทั่งของใช้ธรรมดาตรงหัวมุมมีเจ้าหนึ่งเนี่ยนะฮะเขารวบรวมตะกร้าครับตะกร้าจากสารสารพัดอย่าง
ผมถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกตอนนี้เขากลายเป็นศูนย์รวมตะกร้าแล้วใครๆอยากหาตะกร้าก็มาหาที่เขานี่แหละตะกร้าสวยมากซึ่งทุกวันนี้เราไปใช้ถุงใช่ไหมแล้วก็ไปใช้ประดิษฐกรรมอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นงานฝีมือแล้วแต่นี่เป็นตะกร้าไว้ตะกร้าไม้ไผ่แบบงามเหลือเกินนะครับมีอะไรอีกอะโคมไฟก็มีของเล่นมีหมดนะครับล่าสุดเนี่ยผมตกใจมากเลยไฟดวงใหญ่ๆที่มาจากถนนนะที่เป็นไฟสนามไฟสวนก็มีมานะครับเรียกว่ามีทุกอย่างหมดฉันเนี่ยไปเห็นโอ้ประเทศไทยเราคนไทยเราเนี่ยเคยหาเคยใช้ของเหล่านี้กันแล้วเป็นของที่สำหรับผมนะฮะมองใน3มิติมิติที่1คือหัตถกรรมของคนไทยเนี่ยสุดยอดอันที่2ก็คือรสนิยมการเลือกหาของใช้ของคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งของไทยและของนอกนะครับมีความแบบมั่งคั่งมากเลยนะครับประการที่3เนี่ยนะฮะที่อยากจะบอกท่านเนี่ยมีของแบบเหลือเชื่อผมไปเจอกระโถนใบหนึ่งฮะถามว่าไงเขาบอกเนี่ยเป็นกระโถนทำในญี่ปุ่นผมก็พลิกดูข้างหลังเอ้า Made in Occupy Japan ผมว่าOccupy Japan นี่มันคืออะไรเราเคยรู้จักแต่Japan นะครับก็กลับมาค้นผมตั้งคำถามว่าอ๋อ Occupy Japan นี่คือญี่ปุ่นตอนแพ้สงครามแล้วถูกอเมริกันเข้าไปคุมหรือว่าญี่ปุ่นที่ไปยึดครองแผ่นดินอื่นเขาแล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็เรียกว่าอันนี้เป็นแผ่นดินญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นครอบครองก็กลับมาค้นครับอ๋อกลายเป็นผลิตจากดินแดนญี่ปุ่นในยุคที่ถูกอเมริกันเข้าไปครอบครองตอนที่แพ้สงครามโลกช่วงนั้นเนี่ยประมาณ5ปีเองฮะที่เรียกว่าแอคโคไบเจแปนท่านกระโถนใบนี้ก็เลยเป็นกระโถนที่มีเรื่องนะไม่ใช่กระโถนจากญี่ปุ่นอย่างเดียวละเป็นกระโถนที่มีเรื่องว่าผลิตมาจากญี่ปุ่นตอนแพ้สงครามแล้วก่อนที่จะกลับมาเฟื่องฟูใหม่คิดไปให้มีเรื่องใหญ่โอ้นี่มันสะท้อนถึงความเจ็บความยากลำบากหรือความพยายามฟื้นฟูประเทศเขาได้ด้วยท่านกระโถนใบเดียวก็หาเรื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชวนนะฮะว่าถ้าหากว่าว่างๆนะครับอยู่ในกรุงเทพวันไหนก็ได้ไปที่สวนมกรุงเทพช่วงปีใหม่ก็ไปเติมเต็มนะฮะไปเที่ยวแบบนิ่งๆเงียบๆที่สวนพระกรุงเทพถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินจตุจักรถ้าตรงวันพุธพฤหัสก็ไปตลาดต้นไม้ที่จตุจักรได้เนื่องจากวันนั้นเนี่ยผมพอมีเวลาตอนบ่ายผมก็เลยแวบไปอีกแวบหนึ่งเดาสิครับไปไหนผมไปที่ลงครับลงที่ฝั่งทนนะฮะเหตุผลที่ไปลงเนี่ยกล่าวกันว่าพื้นที่นี้ซึ่งเคยเป็นโกดังเป็นคลังข้าวที่ใหญ่ที่สุดคลังหนึ่งของประเทศไทยสำหรับส่งขายไปเมืองจีนของตระกูลหวังหลีเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดสำคัญที่ยังรักษาไว้ได้ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยทางตระกูลหวังหลีเนี่ยได้ตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาให้เป็นย่านผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นย่านการค้านะจริงๆแล้วเป็นย่านเพื่อซึมซับเรียนรู้บรรยากาศเดิมของเมืองไทยและกรุงเทพเมื่อย้อนหลังไปประมาณ100ปีท่านทราบไหมฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่ใช่ของคนไทยเท่านั้นแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของคนจีนนะครับช่วงปลายของจีนที่เกิดการปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับ เกิดความอดอยากมีทุพพิกภัยมากมายเกิดที่จีนตอนใต้เนี่ยมีทั้งภัยธรรมชาติมีทั้งการรบราการแย่งชิงนะครับเกิดขึ้นที่แถวแถวกวางตุ้งนะฮะกวางโจวแถวๆนั้นแหละครับที่เราเรียกว่าเป็นดินแดนแต่จิ๋วดินแดนไหหลำดินแดนฮกเกี้ยนนะครับตรงนั้นเนี่ยลำบากมากแล้วข้าวไม่พอทางจีนเนี่ยต้องส่งเสริมให้คนจีนเนี่ยมาหาข้าวจากเอเชียอาคเนย์ซึ่งก็ไปจากหลายแหล่ง
แล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอู่สำคัญแล้วล้งทุกวันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ยังคงอยู่ใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็ปรับปรุงเป็นพื้นที่ให้เราได้ไปสัมผัสและไปเรียนรู้วันนั้นเนี่ยพอดีมีเวลาว่างลองแวะไปหน่อยลงในวันนี้นะครับไม่ถึงกับเงียบสนิทเดิมเนี่ยลงมาเป็นดินแดนที่คนจีนมากันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศแบบจีนๆใช่ไหมพอเกิดโควิดเนี่ยเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปิดสนิทแต่วันนี้ลงนะครับกำลังฟื้นมามีชีวิตแล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วมีหนำซ้ำช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงปีใหม่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้บางกอกเบเนเล่เนี่ยยังจะมีต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยคือกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังมีนิทรรศการศิลปะอยู่ด้วยนะครับก็น่ารักดีมี3อย่างนะฮะในการไปลงในบรรยากาศใหม่นะครับหลังจากเงียบสงบแล้วค่อยๆฟื้นคืนมาเนี่ยผมคิดว่าอันที่1เขาสร้างทำอาคารคือคราวที่แล้วผมไปเนี่ยคนแน่นมากคราวนี้คนน้อยเราก็เลยได้ค่อยๆซึมซับนะครับจุดที่หนึ่งที่เราไปก็คือศาลเจ้าที่ลงเนี่ยปรับปรุงและพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นที่มาสักการะบูชาเทพเจ้าของจีนนะครับสร้างอย่างงดงามสงบแล้วก็เดินขึ้นไปที่ชั้นบนได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวาดตามกรอบหน้าต่างซึ่งเป็นของเก่ามาแต่เดิมเนี่ยทางลงเนี่ยได้มีป้ายอธิบายพร้อมกับมีกระจกกั้นเรียกว่าผมว่าทำไว้งามมากเลยนะครับการไปเดินช้าๆที่ตรงนั้นแล้วก็ได้ผมเป็นคนไม่เคยได้ไหว้เจ้านะก็ได้เห็นคนอื่นเขาไหว้เจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ขอพรหรือจะทำอะไรก็ตามมีห้องให้เสียงเซียมซีก็สะท้อนวิถีชีวิตเราต้องอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยที่เดินทางมาจากแดนไกลเนี่ยทางจีนเนี่ยต้องหาที่พึ่งงั้นเขาก็จะมีเทพมีเจ้าอันเป็นที่พึ่งแล้วเขาก็ต้องเผชิญภัยใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเสี่ยงเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ไม่รู้แล้วก็คาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศอันนี้ไว้ผมว่าทำให้เรานึกถึงบางคนอาจจะรู้สึกทำไมยังมีด้วยเหรอไหว้เจ้าอ้าวก็แต่ก่อนมีอ่ะทุกวันนี้คนก็ยังต้องหาที่พึ่งยิ่งในภาวะอย่างนี้หรือไม่ก็มองเป็นความงามผมเนี่ยไปดูวันนั้นนะผมมองเป็นความงามเป็นเรื่องราวของผู้คนนั่นคือจุดที่หนึ่งที่อยากให้ดูนะครับจุดที่สองของลงเนี่ยนะครับที่ไม่ควรจะพลาดก็คือบริเวณชั้นล่างของเดิมก็คือเคยเป็นกงสีเป็นโกดังเป็นอะไรก็ตามที่เก็บข้าวสารเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยทางลงเนี่ยจัดให้มี3อย่างที่น่าสนใจอันที่1คือที่ผมเรียนแล้วก็คืองานแสดงศิลปกรรมของศิลปินจากทั่วโลกผมไปชอบมากๆเลยนะครับศิลปินจากอินเดียทำเป็นรูปหุ่นผ้าผมดูแล้วนึกถึงผีกระสือเนี่ยไปดูเองนะครับแต่อันที่2ผมเจอของน้องคนนึงที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วในนกนะฮะแดนสวงสังวรเวชภัณฑ์เขามีรูปถ่ายที่เป็นงานศิลปกรรมที่ผมดูแล้วนึกถึงกามเทพแต่กามเทพของคุณแดนสวงเนี่ยมันดูแล้วบอกไม่ถูกอ่ะนะฮะถ้าว่างต้องไปดูแต่อันที่3เนี่ยมีห้องหนึ่งเนี่ยทำเป็นกระสอบข้าวสารวางไว้นะครับแต่เป็นกระสอบแบบถุงพลาสติกเปล่าๆอ่ะแต่วางดิสเพลย์ไว้เท่อะคิดได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้ความคิดขณะเดียวกันเนี่ยมีห้องขายของนะครับผมไปเจอรูปอาจารย์พุทธทาสด้วยที่ปั้นเป็นประติมากรรมสำริดพร้อมกับข้อความปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนี่คือส่วนที่สองที่อยากให้ไปดูแล้วถ้าไม่รีบนะครับก็เดินไปจนถึงริมแม่น้ำแล้วเจออาคารโกดังที่สร้างเดิมเคยเป็นร้านอาหารตอนนี้เงียบสงบนะครับแต่ก็บรรยากาศสบายโดยก่อนเดินทางออกกลับมาเนี่ยห้ามพลาดการเดินไปในซอกตึก
เขาจัดน่ารักมากเลยนะครับมีการรักษาผนังที่เก่ากร่อนไว้ตามเดิมแล้วเอาพวกวงกบไม้วัสดุเหลือใช้ไปวางไว้แบบงามๆอ่ะผมใช้คำว่างามๆแล้วบางจุดก็มีรูปวาดเติมเข้าไปนิดหน่อยนะครับโอ้มีคนใส่ชุดงามมาถ่ายรูปกันน่ารักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าว่างนะครับมาใช้ชีวิตสบายๆในกรุงเทพเที่ยวกรุงเทพหลังโควิดที่จตุจักรหรือที่ลงแล้วก็ถ้าว่างก็ไปที่สวนโมกตลอด10วันปลายปีนี้มีกิจกรรมให้มาเติมเต็มเรื่องชีวิตก็เป็นการเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพบกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา